ชาเรียนเชื่อเลยพ่อลูกเดี๋ยวนะลูกชายรู้แล้วลูกชายไม่กำลังจะบอกกับลูกเงี้ยเรียกลูกกูมาก่อนก็ดีดีนะลูกไม่ปิดทางเฮ้ยแต่เขาน่ารักนะเฮ้ยนี่มันทำอะไรวะยืนกัดกรามอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่มันเกรงไปทั้งตัวแล้วลูกเนี่ยถึงว่าไม่ได้ไปเรียนนอกประจำแต่ว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสืออาทิตย์กว่าแล้วนี่ไม่นอนอ่ะเรียนอย่างเดียวเลยอ่านหนังสือนี่ดูโรงงานแล้วหรือเปล่าพี่พ่อกับลูกใครดีกว่ากันไอ้หนูเรียนอยู่เหรอลูกเรียนอยู่ฮะเรียนที่ไหนเนี่ยหนูครับเรียนที่ไหนเรียนกฎหมายเรียนกฎหมายกฎหมายฮะเรียนทนายเหรอครับผมโอ้เฮ้ยเพื่อนก็ตำรวจทั้งนั้นแล้วเพื่อนก็ตำรวจทั้งนั้นสนิทกับตำรวจด้วยถ้ามึงเดินผ่านตำรวจไม่ต้องตรวจเลยตอนนี้ไอ้หนูหนูขับรถอะไรมาเนี่ยผมเหรอฮะมันดุอะไรนะเนี่ยนะถามดีๆไม่ผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติอ่ะเหรอปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอกลับเนี่ยมึงจริงไม่ใช่แจ๊สสุดยอดเลยไอ้เวรยืนนานๆนี่มองนานๆเหมือนซีอุยเลยน่ากลัวเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยอยากให้ลูกนะหาอย่างหนูจังเลยน่ากลัวเรียกลูกน้ามาลูกน้าจะเงียบคุยกันได้เฮ้ยไม่คุยกับหลานนะบอกแล้วไม่รู้ว่าลูกถอดใจเรียกลูกแล้วลูกน้าถอดใจแล้วฮัลโหลสตาร์ทรถกลับได้เลยลูกกลับไปเลยกลับไปทำไมไม่โชว์อ่ะโอ้โหตรงนี้หนักมากมาลูกมาอะไรเนี่ยรู้จักนานาเขาแฟรงเฟิร์ตทักทายเพื่อนครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อจำใครมาเนี่ยมึงแต่งงานใครมึงได้นอนหรือยังเนี่ยฮะทำงานพอดีพ่อคุณเนี่ยสนิทพ่อของมีให้รู้จักฮะครับมีอะไรอยากติดต่อกันเลยรู้จักกันไว้รู้จักกันไว้คนรวยทั้งนั้นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีชอบขี่ไทอ้ามไหมลูกนะชอบขี่ไทอ้ามนี่ผมเพิ่งกลับเชียงใหม่เลยขอไปทริปกันเหรอไปทริปเหรอไปออกทริปกันมาเหรอไม่ครับผมขับออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันนอนไม่หลับไงไม่มีกวนเหรอไม่มีกวนเลยผมเข้ากับกวนนะดิเดี๋ยววันนึงนะเรานัดกันมากินข้าวไปนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจะได้แลกเปลี่ยนธุรกิจกันได้ให้ใครกินข้าวก็ลูกเองไงกับลูกชานว้ายพ่อผมกลัวไม่มีอะไรเฮ้ยไม่ยอมได้ไปยังพ่อมึงพ่อมึงเดี๋ยวนะแม่จะบอกว่าผมรักพ่อจะตกใจเลยวิธีบอกรักของเขาโอ้โหผมรัก